กลับเข้าสู่คู่ชิงคู่แชมป์นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาเจาะลึกตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดทําการซื้อขายแล้วค่ะไปทั้งตลาดฟิวเจอร์ T-Fex นะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะไปดูกันที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนเลยนะคะสําหรับ T-Fex ในช่วงภาคเช้าวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเช้านี้อยู่ในแดนสีเขียวนะคะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับตลาดฟิวเจอร์ต้องกําหนดยังไงช่วงนี้พูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เวราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสําหรับตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการลงทุนแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์ควรจะกำหนดยังไงคะยังเป็นไซด์เวย์ในแนวโน้มลงนะฮะค่ะที่ตัว S50 รีบาวจากแนวรับสำคัญนะครับที่ 971.3 นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่981.2 นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการรีบาวอยู่นะครับแต่ก็ยังเป็นอยู่ในโน้มลงอยู่นะครับค่ะมันก็รอเด้งช็อตนะครับรอเด้งช็อตนะคะรอเด้งช็อตนะสต็อปลอสก็สต็อปเราอยู่ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่นะครับ 988.5 นะครับตอนนี้รอเด้งช็อตอยู่นะฮะค่ะอีเฟกต์ต้องเล่นตามแนวโน้มนะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะฮะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ในแนวโน้มลงนะแสดงว่าเด้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะลงนะครับกรอบของการเทรดก็อยู่ที่971นะครับ971กับ981ครับวันนี้ค่ะก็เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นนะคะช่วงตลาดไซด์เวย์นี่ควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์ทีเฟดยังไงคะก็ต้องเล่นสั้นนะฮะค่ะต้องเล่นสั้นนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตลาดคงไม่ได้ออกทางไปทางไหนนะฮะแต่ก็จะแปลงอยู่ในกรอบของถ้าข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็น961960นะครับค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็น980นะครับค่ะ980มากสุดก็ไม่เกิน994นะฮะจะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยก็อยู่กว้างพอสมควรประมาณ20จุดนะฮะก็ต้องดูนะฮะต้องเล่นแบบไซด์เวย์นะครับค่ะเด้งช็อตนะฮะค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์สำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะมาดูตลาดหุ้นกันต่อเลยนะคะว่าตลาดหุ้นแนวโน้มของการขึ้นมาในช่วงภาคเช้านี้จะขยับขึ้นไปยังไงแล้วก็เลือกลงทุนยังไงกันดีช่วงนี้พูดคุยสดในรายการนะคะกับคุณเทิดศักดิ์วิทยาธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณเทิดศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาดูเซตกันหน่อยนะคะเช้านี้เซตเปิดในแดนสีเขียวนะคะจะมีโอกาสขยับขึ้นไปขนาดไหนคะแล้วก็จริงๆแล้วตลาดหุ้นเราตอนนี้ภาวะถือว่าเป็นยังไงคะครับถ้ามองจากปัจจัยแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าปัจจัยบวกเนี่ยเหลือค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้ามองประเด็นที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการระบาดการพบผู้ติดเชื้อนะครับในเมืองไทยเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็มีตัวเรื่อง ICAO นะครับแล้วถัดจากนี้ไปเนี่ยยังมีเรื่องของตัวกรีซนะครับซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยผมมองว่ายังเป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อเนื่องในฐานะที่อาจจะมี impact เข้ามานะครับแล้วก็ออกผลในเชิงลบกับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับทีนี้การรีบาวด์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าคงจะเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์นะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับตัวลดลงไปเนี่ยมากกว่า16จุดนะครับเพราะนั้นเมื่อปรับตัวลดลงไปแรงนะครับการรีบาวด์ทางเทคนิคเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะไปต่อได้นะครับปัจจัยต่างๆที่ว่าไปเนี่ยนะครับมันควรจะต้องส่งสัญญาณในเชิงบวกอะไรต่างๆเนี่ยออกมาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะครับอีกภาพหนึ่งที่ต้องจับตามองเหมือนกันนะครับคือวันศุกร์นี้เนี่ยเราเห็นแรงขายนะครับที่เป็นเน็ตเซลออกมาจากสถาบันในประเทศเนี่ยประมาณ 2,900 ล้านนะครับแล้วถ้าเราไปเช็คตัวเลขนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ายอดซื้อสุทธินะครับของสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับยังเหลือสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแล้วก็กองทุนที่เข้ามาหลังๆเนี่ยนะครับเราเห็นเป็นลักษณะของกองทุนที่เป็นพวกทริกเกอร์ฟันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเมื่อมีประเด็นตรงนี้นะครับก็คงต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งต้องระวังนะครับเพราะนั้นถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสั้นๆนะครับแนวต้านคงอยู่ที่บริเวณสัก 1,500 จุดนะครับขณะที่แนวรับนะครับคงอยู่ที่แถวๆสัก 1,480 จุดครับค่ะสั้นๆนะคะกรอบระยะสั้น 1,480 จะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,500 จุดนะคะใช่ครับส่วนภาพ1เดือนนะคะตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยครับก็เดือนใหม่คงเป็นไตรมาสที่3แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองกรอบข้างบนนะครับคงจะดูที่ประมาณสัก 1,520 จุดนะครับซึ่งผมมองว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันตรงนี้เนี่ยยังอาจจะผ่านตรงนี้ไปได้ยากนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะต้องมองถอยลงมานะครับเพราะว่าถ้ามองไปในช่วงประมาณสัก1เดือนข้างหน้าเนี่ยยังเห็นปัจจัยอะไรในเชิงลบที่รออยู่มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยจากสั้นๆ1,480อาจจะต้องถอยไปประมาณสัก1,450จุดครับค่ะ
ค่ะก็ยังคงมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาบ้างคะแล้วก็ภาพของตลาดที่จะมีการลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่จะมีไหมคะสำหรับไตรมาสที่3ครับจุดต่ำสุดใหม่เนี่ยยังไม่คาดหวังว่าจะเห็นขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองปัจจัยที่จะเข้ามาเนี่ยผมดูอยู่3เรื่องนะครับอันแรกก็คือดูเรื่องของตัวฟันโฟลนะครับว่ามีเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าถ้าระดับ PE ขนาดนี้แล้วไม่มีโฟลเข้ามาเนี่ยผมว่ามันยืดยากนะครับเพราะเคอร์เรนต์ PE เนี่ยประมาณ17เท่านะครับอันที่2ก็คือดูว่าการกลับมาของกำไรนะครับมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนในช่วงไตรมาสที่2เพราะว่าพอสิ้นไตรมาสตรงนี้แล้วสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์คงเริ่มทำพวก earning preview ออกมานะครับก็ต้องดูสัญญาณตรงนั้นนะครับว่ามีกลุ่มหลักๆตัวไหนที่กลับขึ้นมาได้แรงบ้างนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับคงดูเรื่องปัจจัยแวดล้อมนะครับซึ่งปัจจัยแวดล้อมอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะครับว่ามีอยู่3เรื่องก็คือตัวกรีซนะครับตัวเมอร์สแล้วก็ตัว ICO นะครับก็ต้องดูว่า3ภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่เห็นตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยแสดงสัญญาณเชิงบวกเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเผื่อแนวรับนะครับจาก1480เนี่ยลงมาถึงประมาณสัก 1,450 นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่โลไปได้มากกว่านั้นค่ะมาดูกราฟกันหน่อยนะคะเผื่อแนวรับมาที่1,450นะคะจาก1483ส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,500 จุดนะคะดูจากแพทเทิร์นแล้วตอนนี้หุ้นเป็นขาขึ้นขาลงยังไงอะคะก็ถ้ามองโดยแพทเทิร์นต้องบอกว่าเป็นช่วงไซด์เวย์นะครับแล้วไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการไซด์เวย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ปี2009นะครับคงถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับแล้วการปรับฐานตรงนี้เนี่ยเราเห็นการเทสนะครับระดับประมาณสัก 1,630-1,640 เนี่ยมาตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี56นะครับต้นครับปี57เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงขนาดนี้ยังไม่ผ่านไปได้แล้วยังไม่มีปัจจัยบวกเนี่ยค่อนข้างจ่อมาลักษณะของการไซด์เวย์ดาวมากกว่าครับไซด์เวย์ดาวมากกว่านะคะอย่างนี้ความฝันที่เราจะเห็น 1,600 ปีนี้ยังมีโอกาสไหมคะปีนี้ถ้ามองตามทาร์เก็ตตัว earning ตัวใหม่เนี่ยนะครับเรามีการปรับลดลงมาเหลือประมาณสัก95บาทเศษๆนะครับถ้า95บาทเนี่ยเราใส่ P ประมาณสัก16เท่านะครับก็ได้ประมาณสัก 1,500 ปลายๆมากกว่าไม่ถึง 1,600 ครับไม่ถึงซะด้วยซ้ำนะคะทำไมถึงต้องมีการปรับลดตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนลงเพราะไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยฐานกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับประมาณ 2.25 แสนล้านบาทนะครับซึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคือเรื่องของตัวquality นะครับควอเตอร์ที่1เนี่ยเราเห็นการบันทึกพวกวันไทม์เกนเข้ามาที่เยอะนะครับขณะที่ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยยังมีประเด็นอยู่ว่าเซกเตอร์หลักๆนะครับว่าจะเป็นตัวแบงค์นะครับหรือตัวพลังงานเนี่ยเรายังไม่เห็นทิศทางในการขยับขึ้นของ earning เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราปรับลดประมาณการลงนะครับอย่างเช่นพลังงานเนี่ยเราเอาสมมติฐานราคาน้ำมันลงนะครับลงมาเหลือประมาณสัก62-63เหรียญจากเดิม75เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับลงแบบนี้นะครับก็ไปกระทบที่ตัว earningค่ะนี่ก็เพราะฉะนั้นการปรับลงแบบนี้เรามีโอกาสที่จะเห็น1,600ยากขึ้นทุกทีสำหรับปี2558นี้ใช่ครับนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีคะสำหรับในช่วงภาพของหุ้นที่เป็นการไซด์เวย์ดาวแบบนี้ครับถ้าเป็นพอร์ตหลักนะครับเราออกกลยุทธ์ไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราบอกว่าเราอยากให้คาดหวังผลตอบแทนที่มาจากเรื่องของตัว dividend yield นะครับมากกว่าตัว capital gain นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพอร์ตถือระยะกลางถึงยาวเนี่ยพยายามหาหุ้นที่ dividend yield เกิน 5% นะครับแล้วก็เบต้าต่ำๆหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากจะเทรดดิ้งนะครับผมคิดว่าต้องเทรดดิ้งไปตามกระแสความคาดหวังว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยให้เราไปดูว่าเซกเตอร์ไหนภาคไหนที่จะพาเข้ามาซึ่งผมมองว่าเป็นภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นที่เราจะแนะนำกันในวันนี้จะเป็นกลุ่มก่อสร้างด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็เป็นที่เกี่ยวข้องเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับคือตัวทัสโก้นะครับคือที่ต้องพูดวันนี้เป็นเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเอเชียพัฒน์เราเข้าไปทำคัมภีร์วิสิตนะครับแล้วเราพบว่ามันมีข้อมูลที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเยอะมากนะครับอันแรกคือเรื่องของตัวครูดซึ่งเป็นตัวสำคัญมากสอดคล้องนะฮะเขาใช้ครูดหนักในการที่มากลั่นแล้วก็มันยังมาต่อยปรากฏว่าเขามีการล็อกสัญญาที่เป็น long term contract นะครับกับตัวซัพพลายเออร์นะครับก็ถือว่าได้ราคาที่ต่ำพอสมควรนะครับขณะที่ตัวดีมานด์ยางเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับเพราะนั้นถ้าล็อกตรงนี้ได้ต่ำดีมานด์สูงและราคาสูงเนี่ยสเปรดมาร์จิ้นนะครับก็ทำได้ดีด้วยนะครับเราคาดการว่าบริษัทน่าจะทำกำไรได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสเนี่ยต่อเนื่องในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับมาอยู่ที่ตัวใหม่นะฮะกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านนะครับของเดิมเนี่ยประมาณสัก 2,008-2,009 ในปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับปี58ครับปี58ใช่ครับก็คือของเดิมเราทำ 2,009 ใช่ไหมฮะก็ปรับมาเป็น 4,200 ครับ 4,200 จาก 2,009 มา 4,200 เป็นอัตราการเติบโตของกำไรกี่เปอร์เซ็นต์คะเทียบกับปีที่แล้วประมาณการที่ปรับขึ้นมาเนี่ยประมาณ 44% นะครับถ้าดูฐานกำไรปีที่แล้วเนี่ยตัวกำไรสุทธินะฮะแค่1,200 ล้านกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นขึ้นมาเป็น 4
4,200 ก็ถือว่าโต3เท่าตัวกว่า3เท่าตัวค่ะอย่างนี้ราคาที่เหมาะสมจะอยู่ที่บริเวณไหนคะทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคัฟเวอร์ปัจจัยพื้นฐานไหมแล้วก็มีการขยับขึ้นไหมถ้าเกิดอัตรากำไรจาก 2,900 กระโดดมาที่บริเวณประมาณ 4,000 ครับราคาพื้นฐานที่เราทำไว้ตามประมาณการใหม่นี่นะครับเราใช้ PE ที่เดิมคือ14เท่านะครับจะได้ราคาหุ้นเหมาะสมทางพื้นฐานนะครับอยู่ที่ 27.5 ค่ะนะครับ27.5 ถ้างั้นมาดูกราฟกันหน่อยนะคะกราฟอยู่ที่21บาทนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาตัวของทัสโก้เป็นขาขึ้นแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนหลายคนก็บอกว่าอู้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนสักคะมาซื้อที่20กว่าบาทนี่จะดอยไหมคะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดดูอัพไซด์จากราคาเป้าหมายก็ยังสูงอยู่นะคะเราจะต่อรองราคายังไงจุดที่ต้องเข้าซื้อจุดที่ต้องขายทำกำไรหรือเราจะต้องมี stop loss ไหมถือยาวขนาดไหนคะครับจริงๆถ้าใครตามบทวิเคราะห์ทางพื้นฐานที่ออกมาตลอดนี่นะครับเราแนะนำซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยนานมากแล้วตั้งแต่ประมาณสัก10บาทต้นๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ยังซื้อต่อนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงชื้นพื้นฐานเชิงบวกอย่างที่ว่าไปนะครับทีนี้ถ้ามองตามทาร์เก็ตเนี่ยผมคิดว่าคนที่ซื้อถือกลางถึงยาวเนี่ยราคานี้ยังซื้อได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะเล่นเป็นรอบๆนะครับแนวต้านแรกเนี่ยคงอยู่ที่บริเวณไฮเดิมที่เขาเป็นอยู่นะครับแถวๆนี้ฮะแถวๆสัก 21.6 ตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแต่ถ้าจะรอรับแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะไปรวดเดียวจบเนี่ยผมว่ารับแถวๆ20บาทก็น่าจะใช้ได้ครับค่ะจำเป็นต้องมีจุด stop loss ไหมคะหรือว่าคุณแพทเทิร์นนี้ไม่ต้อง stop ก็ได้ถ้าสามารถถือยาวได้ก็ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นรอบนะครับทันทีที่หลุดระดับแถวๆนี้นะฮะแถวๆ20บาทลงมาแถว 19.5 ลงมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดคัทลอสก็ได้นะครับถ้าใครที่ต้องการเล่นเป็นรอบสั้นๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถือได้ตัวนี้มีดิวิเดนด้วยไหมคะดิวิเดนยิลด์นะครับปีนี้เราคาดการราคานี้นะฮะยิลด์ตกประมาณสัก 3.68% นะครับก็คือว่า EPS เนี่ยอยู่ที่ 2.75 นะครับขณะที่เงินปันผลเราคาดการประมาณ75สตางค์ในปีนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงที่จะเป็นการลงทุนแบบลักษณะของ long term medium term ได้ด้วยมีปันผลด้วยแล้วก็ราคาที่เหมาะสมถ้าดูจากกำไรที่มีการคาดการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่ไปวิสิตคอมพานีมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดพอสมควรสำหรับตัวของทัสโก้ถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะคะก็ยังมีโอกาสในการลงทุนแนะนำเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทุนในระยะสั้นอย่าลืมนะคะว่าหุ้นนั้นจะมีแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมก่อนที่21.53 ค่ะคอันนี้คือภาพแนะนำในหุ้นกลุ่มก่อสร้างนะคะส่วนตอนนี้เส้นเด็กมาที่ 1,498 แล้วนะคะคุณผู้ชมครับพยายามจะชนที่ 1,500 จุดค่ะกับข่าวเรื่องของโรคเมอร์สนะคะที่กระทบกลุ่มของการท่องเที่ยวสายการบินแม้แต่กระทั่งโรงพยาบาลก็ลงด้วยคุณเทิดศักดิ์กำหนดกลยุทธ์ให้นักลงทุนนิดนึงนะคะหลายท่านก็มึนๆไปวันศุกร์ค่ะครับจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้ากระทบเซกเตอร์แค่นี้นะครับแล้วมาร์เก็ตแคปก็ไม่ได้ใหญ่มากทำไมอินเด็กซ์ต้องลงมากขนาดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันมีผลบนความคาดหวังที่มากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองตามกลไกต่างๆในการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคอนซัมชันก็ยังไม่ทำงานนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตก็ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็อินเวสเมนต์ทางภาคเอกชนก็ยังไม่ค่อยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือเรื่องการลงทุนภาครัฐแล้วก็ภาคการส่งออกนี่แหละฮะแล้วก็ภาคการส่งออกเนี่ยถ้าดูคาดหวังรายได้นะครับปีนี้ประมาณการก็อยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านล้านหรือว่าประมาณสัก 16-17% ของ GDP นะครับถ้าหากว่ามันมีอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบตรงนี้นะครับแล้วทำใหเป้าหมายรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คาดเนี่ยมันก็หมายถึงการเติบโตเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นภาพที่เป็นผลกระทบที่ใหญ่พอสมควรกับตัวตลาดนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูกราฟให้หน่อยดีไหมคะครับผมสายการบินหรือว่าแม้แต่ตัว AOT ลงเยอะเหมือนกันครับใช่ครับมาดูที่ AOT กันก่อนค่ะวันนี้ก็เริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าถ้าดูตาม Fair Value เนี่ยนะครับผมดูว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้โดยสารนะครับก็ยังไม่เห็นการลดลงแบบมีนัยยะเพราะฉะนั้นตัวประมาณการกำไรเนี่ยนักวิเคราะห์ยังไม่ปรับลงนะครับถ้ายังไม่ปรับลงเนี่ย Fair Value จะอยู่ที่ประมาณ320บาทนะครับแล้วก็ถ้ามองราคานะครับเมื่อปรับลดลงมาแล้วก็เป็นแกปที่กว้างขนาดนี้เนี่ยการรีบาวด์สั้นๆนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะรีบาวด์ขึ้นมาบริเวณแถวๆสัก304 305ประมาณนั้นเป็นไปได้นะครับค่ะสำหรับตัวอื่นๆนะคะครับถ้าดูอย่างสายการบินนะคะ AAV นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมอร์เรื่อง ICAO นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวบริษัทแม่ในมาเลย์ด้วยที่เจอกระแสข่าวเข้าไปเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ามองกันในเชิงของตัวพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เริ่มเปิดอัพไซด์ให้เราเห็นเนี่ยมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ถ้าจะดูนะครับโอกาสรีบาวมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีแนวต้านที่แคบกว่านะครับแถวประมาณสัก4.40 บาทนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านแรกครับค่ะกลุ่มโรงแรมจะกระทบไหมคะเห็นราคาลงมากันหลายตัวจริงๆแล้วหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เชิงจิตวิทยาแล้วโอกาสในการลงทุนเราเข้าไปเก็บได้ไหมคะตัวโรงแรมเนี่ยถ้ามองผลกระทบนะครับเรียงตามลำดับก่อนมีอยู่3บริษัทนะครับคือเอราวัณมิ้นท์เซนเทลนะครับตัวที่กระทบมากที่สุดถ้าเกิดเหตุที่มันรุนแรงขึ้นมานะครับก็คือตัวเอราวัณนะครับเหตุผลเพราะว่าเอราวัณเนี่ยพอร์ตนะฮะเป็นการลงทุนของโรงแรมในประเทศเนี่ย 90% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี impact กับภาคการท่องเที่ยวในประเทศเอราวัณน่าจะเป็นตัวที่ถูกผลกระทบที่น่าจะแรงที่สุดนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเซนเทลแล้วก็ CPS โทษครับตัวมิ้นท์นะครับแต่ว่าทั้งเซนเทลและมิ้นท์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าเยอะเลยเหตุผลเพราะว่าทั้งเซนเทลและมิ้นท์เนี่ยโครงสร้างรายได้ไม่ได้มาจากโรงแรมอย่างเดียวนะครับมีส่วนของอาหารเนี่ยก็มาเสริมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวมิ้นเนี่ยพอร์ตโรงแรมเองนะครับก็ยังกระจายอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับโอเปอเรชั่นที่มาจากโรงแรมในประเทศเนี่ยนะครับมันแค่ประมาณสัก 20% แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตัวผลกระทบของมิ้นเนี่ยน่าจะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ Fair Value ของมิ้นนะฮะนักวิเคราะห์ก็ยังยืนอยู่ที่ประมาณแถวๆสัก39 บาทอยู่ตัวซัมเทลนะคะตัวซัมเทลนะครับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์เรามีการปรับตัวประมาณการขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการรับโปรเจกต์งานก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ Fair Value ของ Samtel นะครับทำไว้ที่27 บาทนะครับค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วยังไม่น่ากระทบมากนักต้องรอดูเอฟเฟคนิดนึง Samtel ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้เท่าไหร่นะครับดูหุ้นโรงพยาบาลกันหน่อยนะคะบำรุงราษฎร์ลงมาวันนั้นนะคะครับถ้าดูโรงพยาบาลเนี่ยบำรุงราษฎร์ก็น่าจะเป็นตัวที่เด่นอยู่ตัวเดียวที่ทาง Asia Plus เรายังให้คำแนะนำซื้อในทางพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็ Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่185นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าราคาย่อลงมาต่ำกว่า185โทษครับ195เยอะๆนะครับคือ Discount มาถ้าเห็น 15-20% เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ยังเปิดอยู่แค่ประมาณสัก 7.4% นะครับผมคิดว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเข้าไปที่ราคานี้ครับแม้ราคาหน้ากระดานอยู่ที่181 บาทก็ตามยังไม่ต้องจำเป็นต้องรีบเข้าไปใช่ไหมคะก็ถ้าดูอัพไซด์เทียบกับ Fair Value เนี่ยมันเหลือแค่ 7.4% นะครับเพราะนั้นอาจจะไม่รีบมากครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์กันทิ้งท้ายสำหรับพอร์ตของการเทรดดิ้งและพอร์ตของการลงทุนได้ค่ะครับถ้าพอร์ตการลงทุนเนี่ยอย่างที่ย้ำไปนะครับเราคิดว่าเราคาดหวังผลตอบแทนจากดิวิเดนด์ยิลด์มากกว่าแคปิตอลเกนนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยพยายามหาหุ้นที่ดิวิเดนด์ยิลด์เกิน 5% นะครับแล้วก็เบต้าเนี่ยต่ำกว่า1ไว้นะครับผมคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ล็อกผลตอบแทนแน่นอนนะครับขณะที่พอร์ตเทรดดิ้งนะครับต้องหาเซกเตอร์นะครับกลุ่มที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่คิดว่าจะเอาเข้ามาฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดคือภาคการก่อสร้างก็ได้ทั้งพวกวัสดุก่อสร้างอย่างทัสโก้ที่ว่าไปแล้วก็รับเหมาก่อสร้างก็จะมีตัวใหญ่อย่าง CK นะครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าสำหรับคู่ชิงคู่แชมป์ค่ะยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะงาน MAI Forum 2015ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้กลับมาติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะThank you.